ฝั่งไหนเป็นไรเลยต้องขึ้นไรตักเตือนดูเด็กสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับวันนี้นะคะไอ้ทางฟาร์มของเรานะคะไอ้ปะทัง9โมไข่สันคาร์บอรีฟาร์มนะคะก็อยากจะมาแนะนำนะคะวันนี้เราก็มีตั๊กแตนนะคะตั๊กแตนปะทัง9โมไข่ของเรานะคะก็มีหลายรุ่นด้วยกันแต่ว่าช่วงนี้นะคะเราก็ขายไปบ้างแล้วก็จะเหลือแค่เป็นรุ่นนี้ค่ะอายุประมาณ26วันค่ะตัวนี้ก็จะเริ่มติดปีกบ้างแล้วนะคะปีกก็เดี๋ยวพอเขาติดปีกหมดเขาก็จะทำการจับคู่กันแล้วก็ผสมพันธุ์กันเดี๋ยวอันดับเริ่มแรกที่ตั้งเราก่อนที่ตั้งใช่ไหมคะใช่ครับที่ตั้งเราก่อนอยู่ที่82หมู่10ตำบลแพทย์ศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทค่ะครับผมเดี๋ยวแนะนำเนาะพวกตั๊กแตนตั๊กแตนอะไรนะพี่ปาตังก้าโมไข่ปาตังก้าได้ครับผมปาตังก้าโมไข่สันคาบุรีปาตังก้าโมนะครับเริ่มแรกเนี่ยพี่เอามาเลี้ยงเยอะไหมทำไมมันต้องเยอะขนาดนี้ตอนแรกเราตัดสินใจเลี้ยงเลย5ขีดตอนแรกเราคิดว่าจะทดลองเลี้ยงสัก1ขีดก่อนใช่ไหมแต่ทีนี้พอเราคิดไปที่นั้นเป็นอาชีพที่มาแรงเลยตอนนี้แรงเลยเราก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยแค่เวลา2เดือนทำไมเราไม่รีบตัดสินใจทำเลยใช่ไหมค่ะแค่5ขีดราคาก็คือเราไปทำอย่างอื่นมันลงทุนเยอะกว่านี้อันนี้อาชีพก็คืออยู่ในบ้านตัวเองด้วยใช่อยู่ในบ้านเราทำเราไม่เหนื่อยเติมได้ด้วยพวกยงพวกหญ้าก็หาง่ายใช่ค่ะอันนี้อาชีพก็คือใบตองมันก็ตอนนี้พี่ทำงานอยู่อะไรอยู่ครับอยู่โรงพยาบาลค่ะแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นอาชีพเสริมแล้วอนาคตต่อไปเป็นอาชีพหลักใช่ไหมมันก็ไม่แน่ค่ะมันก็ไม่แน่เนาะใช่ค่ะถ้าความต้องการสูงเราก็ผลิตไม่ทันพูดง่ายๆไม่ทันแค่นี้เรายังไม่ทันลูกค้าเลยลูกค้าก็คือโทรมาสั่งจองไข่เกือบทุกวันแล้วที่อุ้มอะไรเนี่ยอันนี้คือไข่ค่ะอ๋อนี่ไข่ตั๊กแตนนะคะอันนี้ก็คือเราเก็บไปแล้วนะเดี๋ยวเราค่อยมาเจาะลึกในการเพาะใช่ไหมพี่ว่าพี่จะแนะนำการอบนะครับให้พี่น้องได้ดูกันว่าการอบไข่ตั๊กแตนอบเพื่อที่ใช่เป็นตัวใช่ไหมใช่ค่ะแบบวิธีการแบบไหนซื้อไข่เราไปเนี่ยก็คือเราจะมีวิธีสอนให้รู้เลยว่ารับไปปุ๊บเราจะต้องอบไข่ยังไงได้ก็คือสามารถทำได้เลยเมื่อสินค้าไปถึงเมื่อไข่ไปถึงนะคะเขาจะได้มีความรู้เบื้องต้นใช่ไหมในการเพาะขยายไม่ใช่ว่าซื้อไปแล้วเอาไปไม่มีความรู้ก็ไข่เสียตายเน่าได้ใช่ไหมครับอันนี้เป็นแม่พันธุ์ไหมพี่แนะนำหน่อยอันนี้เป็นใช่ค่ะเป็นแม่พันธุ์ก็คือเหมือนเขาติดปีกแล้วก็เขาก็เหลือเวลาประมาณสักประมาณอาทิตย์นึงอะค่ะเขาก็จะจับคู่ผสมพันธุ์อันนี้แม่พันธุ์เรายังไม่เอามาจับมาขายมาชั่งกิโลยังใช่ไหมพี่เนาะอันนี้บรรดาแม่พันธุ์ใช่ค่ะแม่พันธุ์นี่นะครับแม่พันธุ์อันนี้ยังไม่ไข่เนาะกำลังที่จับคู่อ๋อติดปีกก่อนใช่ไหมเขาจะเป็นตัวเต็มวัยเขาจะติดปีกเสร็จแล้วเขาก็จะจับคู่กันประมาณสัก5วันเราก็สามารถลองไข่เขาได้เลยอ๋ออาจจะไม่ค่อยชัดนะครับพี่บินเพื่อนพ่อแม่พี่น้องนะครับอยากจะเลี้ยงนะครับอาชีพที่อยู่บ้านติดบ้านนะครับผมแล้วก็หาพวกอาหารมีอะไรบ้างพี่อาหารก็ง่ายๆเลยก็เป็นพวกหญ้าขนหญ้าหวานหญ้าเนเปียใบตองอะไรอย่างเงี้ยได้แล้ววันนี้เราทดลองให้เป็นใบตาลนะคะหาง่ายๆตามข้างทางใบตาลก็ได้ใช่ไหมใบตาลก็ได้ใบตาลพวกหญ้าขนอะไรอย่างเงี้ยใบมะพร้าวได้แล้วก็หญ้าขนได้ไหมครับได้หญ้าขนแห้วหมูอะไรอย่างเงี้ยได้หมดก็คือเขากินง่ายมากน้ำไม่ต้องให้ใบกล้วย
ใช่ใบกล้วยนะครับตามหมู่บ้านนะครับง่ายสุดแล้วคือใบกล้วยง่ายสุดเนาะเน้นบ่โอเคเป็นคนอีสานใช่ไหมพี่ใช่ค่ะแล้วก็มาอยู่นี่เนาะมาอยู่นี่ค่ะนะครับมาอยู่สัพพยานะครับผมสันคบุรีสันคบุรีจ้ะสันคบุรีเนี่ยใบตาลค่ะจังหวัดชัยนาทนะครับใบบกพร้าวอ้อยก็กินได้ค่ะเป็นความรู้นะครับแล้วก็ข้าวโพดอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าที่สำคัญเลยก็คือปนเปื้อนสารเคมีไม่ได้ค่ะเพราะว่าเขาก็จะทำให้เขาตายได้ง่ายครับครับก็คือคิดง่ายก็คือมดอ่ะก็คือศัตรูของเขาก็จริงแต่ว่าถ้าสมมติว่าเรากันมดได้เนี่ยถ้าเป็นวิธีแบบธรรมชาติเราก็จะใช้แบบขารองแบบนี้ค่ะก็คือจะปลอดภัยเรื่องสารเคมีมากกว่าประมาณนี้เนาะใช่ค่ะแบบนี้แต่ถ้าสมมติว่าเราไม่มีขาตั้งอย่างเงี้ยเราก็อาจจะไปพึ่งพวกที่มันทำให้แบบกันมดพวกผงพวกสารเคมีอย่างเงี้ยครับมันมีสิทธิ์ที่จะปนเปื้อนในโรงเรือนง่ายทำให้น้องเขาแบบตายได้ตายได้เวลาเราเข้าไปไม่ถอดรองเท้าไม่ล้างมือเงี้ยค่ะไปสัมผัสในโรงเรือนเขายิ่งตัวเล็กๆอ่ะจะทำให้เขาอ่อนคือเขาอ่อนแออยู่แล้วเนาะครับครับเขาก็อาจจะตายได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละก็คือใช้ความระมัดระวังตัวนี้เสร็จแล้วก็คือตัวอะไรนะคอกนี้เป็นพร้อมผสมหรือว่าเป็นตัวนี้ก็คือพร้อมติดปีกค่ะพร้อมติดปีกก็คือลอกคราบอีกครั้งหนึ่งครั้งสุดท้ายแล้วเนาะเขาก็จะทำการจับติดปีกเสร็จประมาณสักอาทิตย์นึงเขาจะจับคู่กันแล้วเราก็สามารถลงไข่ได้เลยเป็นความรู้มากเลยพี่เขาแน่นเรื่องพูดง่ายๆคือความรู้ในการขยายพันธุ์ในการดูแลตั๊กแตนนะครับง่ายๆเลยเขาติดปีกหมดแล้วเราสังเกตเลยเวลาเขาจับคู่ปุ๊บเรานับไปประมาณ5วันครับเราสามารถเอาทรายรองแบบนี้ได้เลยอ่ะทีนี้มาตรงนี้ตรงนี้จะเป็นโรงเรือนใหญ่หน่อยนะครับพี่พินเพื่อนเดี๋ยวให้ดูนี่เข้าข้างในได้ช่วยเข้าได้นะเข้าได้เหรอเข้าได้นะจะเข้าอืมนี่มาหน่อยนี่นี่นะครับพี่พินเพื่อนนะครับลักษณะโครงสร้างในการทำนะครับพวกกรงมีอะไรบ้างพี่มีผ้าเขียวค่ะผ้ามุ้งเขียวทำแบบง่ายสุดแล้วเพราะว่าต้องเป็นตาถี่นิดนึงนะตาถี่นิดนึงเนาะตา20ครับครับครับก็คือจะถี่สำหรับเป็นมุ้งเขียวนะแต่ถ้าเป็นตาอย่างอื่นก็อาจจะห่างไปหน่อยมันอาจจะทำให้เขาแบบกัดผ้ามุ้งขาดได้แต่ถามว่ามีสิทธิ์กัดขาดไหมมีสิทธิ์แต่ว่าก็คือมันหาง่ายแต่ถ้าคนจะเอาเป็นผ้าขาวกันแมลงก็ได้ค่ะครับแนะนำเป็นตา32ไปเลยครับว่ามันจะทนกว่านะคะแต่ว่าของเราหาตา32ใช่ไหมใช่ค่ะจะเป็นผ้านี่ประมาณนี้จะเป็นผ้ากันแมลงผ้าขาวกันแมลงตาทาง32จะใช้ดีแต่ว่าของเราก็คือไม่สะดวกในการสั่งซื้อเนาะแถวบ้านเราคือหายากใช่ๆก็เลยแล้วด้านบนหลังคาก็คือเราใช้ผ้าพลาสติกดำใช่ไหมได้ถุงพลาสติกดำอันนี้จะบอกเลยว่าเราก็คือเหมือนเราดัดแปลงจากกระชังอะค่ะก็ตอนแรกอะตรงนี้จะเป็นด้านล่างแต่เผอิญว่าเราใช้ท่อ PVC อะค่ะถามว่าประหยัดงบมันก็ได้ค่ะแต่ว่าพอใช้ PVC ไปนานๆแล้วมันโดนความร้อนทำให้โรงเรือนเขาอ่อนแบบทำให้มันโดนแดดโดนอะไรไม่ได้โดนแดดมันก็คือมันจะไม่ทนเราก็เลยเปลี่ยนจากเป็น PVC มาเป็นเหล็กแบบนี้ค่ะไปดูกันก็คือเราทำครั้งเดียวเลยนี่นะครับแนวทางในการทำนะครับใช้ได้นานแล้วก็ตัวนี้เราก็เลยเปลี่ยนจากเป็นกระชังก็คือกันฝนได้ด้วยไงครับครับครับคว่ำลงมานะคะก็จะกันฝนได้ด้วยครับครับถ้าเราจะเป็นพลาสติกคลุมโรงเรือนสีขาวก็ได้ค่ะสีขาวแล้วก็ทำเป็นลำไรนิดนึงค่ะเพราะว่าแดดช่วงบ่ายเขาจะร้อนก็ไม่อยากให้จะให้โดนแดดเต็มๆอะไรประมาณนี้ค่ะครับก็ควรที่จะแบบลำไรนิดนึงหรือว่านี่ใช่ไหมครับลำไรนิดนึงเนาะเพราะว่าอย่างตัวเล็กแบบเนี้ยถ้าโดนแดดจัดมากเกินไปเขาก็จะทำให้เขาตายได้เพราะด้วยความร้อนที่เขาแบบความร้อนที่โดนจากด้านบนลงมาจะสะท้อนจากพื้นด้านล่างความร้อนใช่ไหมความร้อนแล้วขาเขายังเล็กนึกสภาพเหมือนเวลาเราแบบว่าเดินไปตามถนนเนาะแล้วเขาก็จะแบบคือร้อนนะเนาะร้อนเท้าร้อนอะไรอ่ะนึกออกปะใช่ใช่แล้วเราเลี้ยงเขามันก็อยู่ในพื้นที่จำกัดเขาหลบไม่ได้เนาะใช่ใช่มันก็จะเหมือนที่เขาอยู่ตามธรรมชาติเขาสามารถหลบได้เวลาเขาอยากได้แดดเขาก็จะแบบมาหาแดดเองอะไรประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะตัวเล็กเป็นตัวอ่อนตัวนี้ก่อนทีนี้รุ่นนี้เป็นรุ่นที่จับคู่แล้วก็วางไข่ใช่ไหมครับใช่ค่ะเดี๋ยวขอดูแบบใกล้ชิดนิดนึงนะครับอยู่ใกล้ๆนิดนึงนะพี่นะอันนี้นะครับอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับเดี๋ยวจะให้พี่เขาเปิดดูนะครับเปิดให้ดูว่าลักษณะนะครับทำกองทรายนะครับเนี่ยกองทรายนะครับ
ดูแบบนิดๆ นึงก็ได้พอได้ส่องดูนี่เขาจับคู่แล้วนะครับใช่ค่ะเนี่ยจับคู่อยากรู้ไหมคะว่าเพศผู้เพศเมียเขาดูโอเคโอเคเป็นวิทยาทานความรู้ครับอยากรู้ว่าตัวผู้ตัวเมียยังไงนะครับหลายคนนะครับอาจจะยังไม่รู้นี่ค่ะนอกจากเราจะดูจากลำตัวสีได้แล้วนะถ้าสีดูจากยังไงก็ดูจากถ้าเป็นตัวผู้ถ้าเขาเริ่มตัวเต็มวัยเริ่มผสมพันธุ์เริ่มมีอายุไขเยอะแล้วเขาเปลี่ยนจากตัวผู้เป็นสีแบบเนี้ยก็จะเป็นสีใบตองอ่อนแบบนี้ค่ะแต่ว่าตัวเมียส่วนมากจะเป็นสีเดิมอยู่แต่ว่าขนาดลำตัวเขาก็จะดูจากด้านบนเนี่ยตัวผู้จะตัวเล็กกว่าสั้นกว่าตัวเมียจะมีความยาวของลำตัวยาวกว่าเห็นไหมคะใหญ่กว่าและนอกจากนั้นค่ะก็ดูจากตรงนี้ได้ด้วยตรงตูดเขาเนาะถ้าตัวผู้นะคะก็จะเป็นแบบว่าเนี่ยค่ะตูดเขาจะชี้ขึ้นแบบนี้นะคะเห็นไหมคะส่วนตัวเมียก็จะมีแฉกแบบนี้ค่ะเป็นแฉกแบบนี้เนาะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะจะเป็นแฉกแบบนี้นะถ้าเป็นตัวเมียนะคะถ้าตัวผู้ก็คือจะมีตูดชี้ขึ้นแบบนี้คือดูง่ายๆอันนี้คือชัดเจนสุดแล้วนะคะเป็นองค์ความรู้นะครับผมสำหรับพี่เพื่อนที่อยากจะศึกษานะครับในการเลี้ยงตั๊กแตนง่ายๆนะพี่เนาะง่ายๆแต่ถ้าเราเข้าใจศึกษาดีๆเนาะใช่ค่ะนี่เขากำลังจะจับคู่กันนะครับผมเห็นไหมจับคู่แล้วเขาก็ลงไข่ประมาณเท่าไหร่ดิเยอะไหมตอนแรกเราก็เลี้ยงเยอะเนาะแต่ทีนี้เราลองไข่ไปหลายรอบแล้วค่ะเราก็เลยเหมือนกับเขาก็เลยเริ่มบางตาไปแล้วตอนแรกเขาก็เต็มนี่เลยค่ะเต็มครอบนี้เลยพี่ขอความรู้ได้ไหมว่าทรายเอาไว้ทำอะไรทรายก็คือเอาไว้สำหรับลองไข่เขาค่ะก็คือก่อนที่เราจะเอามาใช้ลองเนี่ยเราควรที่จะร่อนทรายก่อนค่ะเพราะว่าทรายเนี่ยถามว่าเอาที่ไหนได้ไหมเอาดินทรายตามธรรมชาติได้ไหมได้นะแต่ว่าก็คือเราจะต้องร่อนหินพวกหินพวกกรวดอะไรออกก่อนเพราะว่าหินตัวนี้จะทำให้เวลาที่เขาลงไข่ค่ะเขาจะทิ่มลงไปสุดตัวเขาเนาะตัวเมียทิ่มลงไปสุดลำตัวเขาหรืออาจจะเยอะกว่านั้นเพราะว่าอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า15เซนเพราะว่าลำตัวเขาจะยาวมากตัวเมียเขาจะยืดขยายได้พอเวลาเขาแบบลงไข่ปุ๊บเขาก็จะไปทิ่มพวกหินพวกกวดอย่างเงี้ยค่ะทำให้ไข่เขาไม่สมบูรณ์เนาะก็เลยแนะนำที่จะต้องร่อนทรายก่อนทรายจะต้องผสมน้ำก่อนค่ะเหมือนเขาให้มันแบบหมาดๆเนาะเพราะว่าเราจะต้องรักษาความชื้นเพื่อที่จะให้เขาฟักไข่ลงได้ง่ายแล้วก็เพื่อให้ไข่เขาแบบจะได้อยู่ในความชื้นที่พอเหมาะได้เนาะนั่นแหละค่ะโอเคครับผมต้มน้ำก่อนค่ะเอาคร่าวๆนะประมาณนี้นะครับส่วนที่ว่าความรู้นะครับในการในโรงนี้จะเป็นโรงเพาะเนาะนะครับโรงจับคู่แล้วก็ไปวางไข่นะครับพี่เพื่อนส่วนนี้นะครับพี่เขาจะมี3โรงเรือนนะครับสำหรับที่นี่นะครับโปรแกรมด้านหน้าข้างหน้าก็จะขยายเพิ่มเรื่อยๆขยายเพิ่มค่ะแล้วมาดูฝั่งนี้นะครับผมฝั่งนี้จะเป็นลูกฝั่งนี้จะเป็นตัวอ่อนตัวอ่อนไหมอันนี้เราเพิ่งอบไปได้อายุเราอบใช้เวลาประมาณ7วันถึง8วันแล้วแต่สภาพอากาศค่ะอุณหภูมิจะไม่เหมือนกันเพราะว่าเวลาเขาฟักเขาต้องอาศัยความชื้นแล้วก็ความอุ่นความร้อนจากแสงแดดภายนอกด้วยประกอบกันค่ะเพื่อที่จะทำให้เขาฟักตัวไวขึ้นเนาะอย่างนี้เราก็เขาเพิ่งจะมีอายุได้2วันเพิ่งจะเพาะได้ประมาณลองเปิดดูนิดนึงดูเก่งมากนะครับพี่เขามีความรู้นะครับพี่เพื่อนนะครับเอาสามารถเอาความรู้นี้ไปใช้นะครับท่านไหนที่อยากจะพ่อเลี้ยงตั๊กแตนปาตังก้าใช่ไหมเขาก็จะเริ่มออกมาเนาะอันนี้เดี๋ยวเราก็จะต้องคอยฉีดพรมน้ำทุกวันนะคะเช้าเย็นทุกวันเนาะเหมือนเราควบคุมความชื้นรักษาความชื้นไว้ใช่ค่ะรักษาความชื้นด้วยแล้วก็ความอุ่นจากอุณหภูมิภายนอกพวกแสงแดดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ของเราก็คือมันเป็นตัวแล้วเนาะเราก็เลยเปิดฝาแต่ก่อนหน้านี้เราอบเราต้องปิดฝาไว้นะคะก็คือปิดฝาแล้วก็ฉีดพรมน้ำทุกวันจนกว่าเขาจะเป็นตัวแบบนี้เราค่อยเปิดฝาเขาเพราะว่าเขาจะได้ออกมาง่ายๆนะประมาณนั้นเป็นความรู้ดีมากเลยพี่ไม่กักไม่อะไรเลยใช่ของเราไม่กักเลยค่ะแล้วอาหารลูกตัวอ่อนมีอะไรบ้างถ้าเป็นตัวอ่อนไวแบบนี้นะคะแนะนำจะให้เป็นของเป็นหญ้าอ่อนๆดีกว่านะคะเพราะว่าอย่างเช่นพวกต้นกล้าอย่างเงี้ยเราควรที่จะเพาะต้นกล้าข้าวเนี่ยใช่ค่ะต้นกล้าข้าวหรือใบตองอ่อนหญ้าอ่อนใบตองอ่อนหญ้าอ่อนเพราะว่าค่ะเหมือนฟันเขายังไม่แข็งแรงเนาะเขากินยังไม่ได้ก็คือเขาจะกินยังไม่ค่อยได้เพราะว่าเขายังอ่อนอยู่เนาะประมาณสัก7-10วันเราค่อยให้แบบปกติได้เลย
เป็นหญ้าอะไรก็ให้ได้แต่ว่าช่วงนี้ก็ให้แนะนำเป็นของอ่อนๆไปก่อนเนาะเพราะว่าเขายังเล็กอยู่เนาะประมาณนั้นประมาณนี้เขากินอยู่นะครับใช่ค่ะโอเคนะครับผมประมาณนี้แล้วอีกในการเพาะไข่ในการอบไข่อบไข่ใช่ไหมครับผมเอาไข่เวลาที่ลูกค้าได้รับไข่หรือซื้อไข่จากเราไปแล้วใช่ไหมบางคนสงสัยว่าเฮ้ยจะต้องทำขั้นตอนต่อไปต้องทำยังไงต่ออย่างเงี้ยของเราจะมีวิธีทำให้เลยก็คือแบบเป็นขั้นตอนให้เลยว่ารับไข่ไปต้องอบไข่ยังไงต้องดูแลยังไงจนกว่าจะเพาะจนกว่าจะเป็นตัวอ่อนแบบนี้ค่ะไปดูขั้นตอนกันอันนี้วิธีอะไรพี่อันนี้เป็นวิธีสำหรับการอบไข่ค่ะเนี่ยค่ะถ้าเกิดลูกค้าได้รับไข่เราไปแบบนี้นะคะเราสามารถที่จะอบไข่ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้เลยนะคะก็คืออันดับแรกเลยนะคะเราก็มีทรายนะคะมีทรายละเอียดที่เราร่อนเตรียมไว้แล้วนะคะแล้วก็มีขุยมะพร้าวแบบนี้ค่ะขุยมะพร้าวแบบนี้เลยพี่ขอให้เป็นขุยนะคะแต่ถ้าเป็นเส้นๆได้ไหมก็ควรที่จะเอาออกนะคะแบบนี้เนี่ยก็คือเอาออกได้เลยนะจ้ะก็มีทรายมีขุยมะพร้าวก็มีน้ำนะคะเป็นกระบอกฉีดน้ำหรือจะเป็นพวกขวดน้ำเจาะรูก็ได้นะคะพี่ตามเอาตามถนัดตามสะดวกเลยเนาะก็มีไข่แบบนี้นะคะอันดับแรกเลยเราก็เอาทรายนะคะทรายละเอียดแบบนี้ที่เราแบบร่อนแล้วเนาะเราก็ใส่ไปสักไม่ต้องเยอะนะคะสักครึ่งกล่องก็ได้นะถ้าสมมติเราอบประมาณสักขีดนึงเนี่ยก็ไม่ต้องเยอะก็ได้แต่ถ้าสักขีดนึงเนาะใช่ค่ะแต่ถ้าเราอบในปริมาณเยอะๆนะคะเราก็ควรจะเป็นกล่องที่ใหญ่กว่านี้อะค่ะครับก็จะเป็นกล่องโฟมหรือตามปริมาณก็ได้ที่ใหญ่กว่านี้เนาะครับประมาณนี้นะครับทรายนะครับอันนี้ปริมาณไข่ประมาณขีดนึงประมาณ1ขีดนะครับ1ขีดเนาะกล่องนี้จะเป็น1ขีดนะครับผมเนี่ยใส่ทรายมีเขาเรียกว่าอะไรนะกล่องพลาสติกเป็นกล่องพลาสติกนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวนี้จะเป็นไข่ทีนี้เราก็ฉีดน้ำลงไปนะคะเพื่อที่เราจะเค้าดินทรายเพราะทรายเค้าจะมีความร้อนเนาะเหมือนเราฉีดให้ชุ่มใช่มั้ยให้ชุ่มอ่ะค่ะนี่ฉีดนะครับเราใช้ฟอกกี้ก็ได้หรือว่าอะไรก็ได้เนาะใช่ค่ะตามสะดวกเลยนะใช้ขวดใช้อะไรที่ว่าเจาะรูแล้วก็ฉีดได้ถ้าไม่มีเนาะเราก็ประยุกต์เอานะคะครับประยุกต์เอาเอามาดัดแปลงเอาเนาะนี่เราแล้วก็คลุกใช่ค่ะคลุกเขาก็คือให้หมาดๆเนาะก็ไม่ต้องให้แฉะมากหรือแบบไม่ให้แห้งจนเกินไปเนาะนี่ฮะอ๋ออำนาจเจริญถ้าเจาะขยายฟาร์มไงก็ว่าง่ายก็คือผลิตบ่ทันหมุนเวียนอ่ะพอได้หน้านี้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เราก็เกี่ยให้เกี่ยให้เสมอกันเนาะเกี่ยให้เสมอกันต่อไปชั้นที่2ก็จะเป็นไข่ค่ะเป็นไข่แบบนี้เนาะอันนี้ไข่นะครับไข่1ขีดนะครับผมค่ะอันนี้คือเราเอาใส่กล่องไว้นะคะเรากันมันจะแห้งเกินไปเราก็เลยเอาทรายโรยไว้นะคะวิธีการเก็บไข่ใช่ไหมครับค่ะก็ต้องใส่ทรายให้ชุ่มๆเหมือนกันใช่ค่ะใส่ลงข้างล่างก็ได้แต่ก็อาจจะมีทรายบ้างเพราะว่าเขาจะได้รักษาความชุ่มชื้นของทรายค่ะครับแต่ว่าถ้าเราเอาไว้เราก็ไม่ต้องรดน้ำนะคะถ้าเราเอาไว้ครับครับเพราะว่าเราประมาณนี้นะครับวิธีการเก็บไข่นะครับก็ต้องใส่ทรายนะครับรักษาความชุ่มชื้นไว้ก็แค่โรยอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเพาะไข่อโลกาเซียต้นไม้เลยพี่น้องเหมือนเพาะไข่เหมือนเพาะต้นไม้เลยไอ้พวกบอลสีพวกอะไรนะครับใช่เนี่ยไข่เขาจะเต่งมากเลยเห็นปะเนี่ยก็คือเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยก็คือเป็นตัวหมดนะเนี่ยไข่เต่งแบบนี้เลยค่ะโอ้โหพี่เอาขีดนึงใช่ไหมเนี่ยขีดนึงได้เยอะมากถ้าไม่ได้เยอะจังโอเคเหมือนเอาเขาใส่ฉีดน้ำก่อนก็ได้หรือไม่ฉีดน้ำก็ได้เราไปฉีดเป็นขั้นตอนสุดท้ายก็ได้นะอันนี้ก็แล้วแต่สะดวกแต่บางคนเขาจะเอาไปแช่ก่อน
แช่น้ำก่อนแช่น้ำแล้วเซาขึ้นเลยอืมก็มาโรยปิดหน้าเลยครับครับแต่ของเราก็คือแบบสูตรเร่งด่วนเนาะเร่งด่วนก็คืออย่างนี้เลยเอาง่ายๆเลยง่ายก็คือฉีดน้ำรวมน้ำเลยเป็นฉีดพรมน้ำให้ชุ่มชุ่มที่จริงถ้าแช่น้ำจะดีกว่าใช่ค่ะเพราะว่าเขาจะได้อมน้ำได้ดีใช่ค่ะก็ได้เหมือนกันก็มีค่าเท่ากันมีค่าเท่ากันก็น่าลองอยากจะเลี้ยงอยู่นะอย่างนี้นะมันดูแล้วมันง่ายง่ายเดี๋ยวแบ่งปันเวลาให้มันดีก่อนอาชีพเสริมอาชีพเสริมเอาให้คนกลุ่มคนแก่ดูเนาะใช่คนแก่ยังเลี้ยงได้นะครับพี่วินเพื่อนนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับท่านไหนมีสถานที่เล็กๆน้อยๆนะครับบ้านไม่ต้องไปใช้พื้นที่มากนะครับพื้นที่ไม่เยอะเหมือนที่เราทำอย่างอื่นใช่ที่พื้นที่ไม่กี่ตารางวาไม่กี่แค่ไม่กี่ตารางใช่ก็สร้างเงินล้านเงินแสนได้จริงๆเพราะว่ากิโลละเท่าไหร่นะกิโลละ10,000กิโลละ10,000นะครับผมขีดละ 1,000 อันนี้3ขีดนะครับเราก็ได้แล้ว 3,000 ใช่ค่ะอืมนี่ขีดนึงนี่เขาก็ให้ไข่เราได้เยอะเหมือนกันอืมการดูแลของเราเนาะใช่ใช่ครับต่อไปนะคะต่อไปขั้นตอนของการโรยขุยมะพร้าวปิดหน้าไข่เพื่อที่เราจะได้รักษาอุณหภูมิของไข่ไม่ให้หน้าไข่เขาแห้งเนาะประมาณนั้นถามว่าต้องโรยหนาไหมประมาณสักเซนนึงพอกะว่าเราปิดแค่หน้าไข่พอค่ะไม่ต้องหนามากเพราะว่าเดี๋ยวเขาเวลาเขาเป็นตัวเนาะเขาก็จะได้ออกมาง่ายๆนั่นเองพูดง่ายถ้าหนามากใช่ถ้าหนาแน่นมากก็จะขึ้นยากใช่ไหมก็จะขึ้นยากเอาง่ายคือเพื่อแค่ปิดหน้าบางๆพอสักเซนนึงเนาะโอ้โหเป็นความรู้ดีมากเลยครับพี่เพื่อนแล้วเราก็ค่อยฉีดพรมน้ำรอบแต่ถ้าเราแช่ขุยมะพร้าวมันก็จะชุ่มดีเนาะนี่แล้วก็พรมน้ำอีกทีนึงใช่ไหมพี่อ๋อขั้นตอนต่อไปเราก็ฉีดน้ำฉีดพรมน้ำอีกรอบนึงเนาะไม่ให้แฉะมากจนเกินไปหรือไม่แห้งจนเกินไปนะคะเหมือนเราจะรักษาความชื้นของเขานะคะอย่างนี้เราฉีดให้ถึงหน้าไข่นะคะกะว่าให้ถึงหน้าไข่ให้หน้าไข่เขาชุ่มนิดนึงเนาะแค่นี้พอนะคะให้ดูให้ดูนะครับประมาณนี้ในกระปุกพลาสติกนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับก็ปิดฝาได้เลยนะคะแล้วเอาเก็บไว้ในที่ร่มหรือที่ยังไงครับอย่างนี้เราก็พอเราปิดฝาแล้วเราก็แนะนำว่าถ้าเราอยากให้น้องเขาเป็นตัวเร็วๆเนาะก็ให้เอาไปออกแดดได้เลยเพราะว่าเขาจะอาศัยความอุ่นจากแสงแดดภายนอกเนาะบวกกับความชื้นในกล่องซึ่งจะมีทรายแล้วก็ขุยมะพร้าวที่เราผสมน้ำอยู่แล้วเนาะก็คือเขาจะทำให้เขาเป็นตัวไวขึ้นก็คือเอาออกแดดเลยแต่ควรที่จะมีแบบว่าทำเอาผ้าคลุมก็ได้หรือจะเอากล่องนี้ค่ะไปใส่กระสอบมัดปากก็ได้เนาะแล้วก็เอาเข้าตู้อนุบาลได้เลยหรือถ้าใครไม่มีตู้อนุบาลก็เข้ากระชังเลี้ยงหรือโรงเรือนได้เลยค่ะแค่นั้นก็เสร็จเราก็รอประมาณสักแล้วแต่นะแล้วแต่อากาศสภาพอากาศไม่เหมือนกันเนาะถ้าอากาศร้อนอบอ้าวเขาจะเป็นตัวไวขึ้นแต่ถ้าอากาศหนาวหรือว่าฤดูฝนเขาจะไม่ค่อยมีแดดเนาะอันนี้เขาชะลอการฟักตัวไปอีกจะยาวขึ้นอีกประมาณ 7-10 วันหรือ15วันแล้วแต่ครับครับประมาณนี้โอ้โหนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมเอาประมาณนี้ก่อนพี่เพื่อนนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้านะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตนะครับช่องพี่ช่องอะไรนะเอาฝากช่องแล้วก็ฝากวิธีการติดต่อ Facebook ช่อง YouTube อะไรบ้างฝากติดตามด้วยนะคะช่องของเรามีช่องทางการติดต่อนะคะก็มีเพจนะคะเพจชื่อตั๊กแตนปาตังก้าโมไข่ซันคาบุรีฟาร์มนะคะแล้วก็มีช่องของ TikTok นะคะก็คือปาตังก้าโมไข่ซันคาบุรีฟาร์มเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เป็นของ YouTube เหมือนกันนะคะช่อง YouTube ก็เป็นปาตังก้าโมไข่ซันคาบุรีฟาร์มเช่นกันนะคะครับฝากติดต่อฝากติดตามด้วยนะคะเบอร์โทรก็0852264843นะคะแล้วก็080086871195นะคะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมเป็นประโยชน์มากนะครับพี่เพื่อนนะครับชาวเกษตรกรนะครับมีพื้นที่เล็กๆน้อยๆนะครับอยากจะสร้างรายได้อยากจะสร้างอาชีพนะครับที่ถือว่าเป็นอาชีพมาแรงแล้วก็รายได้แบบรายได้แบบยังไงรายได้ดีไหมเหมาะกับ
คือทำเป็นอาชีพเสริมก็คือเหมาะเลยค่ะเหมาะเลยนะคนว่างงานตกงานไม่มีอะไรทำได้สบายสบายเป็นอาชีพที่เป็นต้นทุนไม่มีต้นทุนอะไรเลยต้นทุนก็ไม่เยอะมีแค่ปลูกหญ้าแล้วก็ทำโรงเรือนแค่นั้นส่วนค่าแรงเราก็อาจจะเป็นไปหายุงหาหญ้าให้เขากินเล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆโอเคครับผมเป็นสร้างแรงบันดาลใจนะครับหรือว่าท่านไหนอยากจะเลี้ยงนะครับติดต่อพี่เขาได้พอมีจำหน่ายใช่ไหมพอค่ะ ตอนนี้เหรอโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผม